เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจคลิปนี้นะครับก็อยู่กันกับ3ข่าวนะครับที่ผมนำเข้ามานะครับต้องบอกเลยครับว่าวันที่ผมอัดนะครับประมาณวันเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับก็คือเข้าวันที่2แล้วนะครับมันมีข่าวน้อยมากๆนะครับก็ข่าวนี้เป็นข่าวของวันที่2นะครับเดือนมกรานะครับ2561นะครับโอเค3ข่าวเนี่ยก็มีข่าวแรกครับที่ผมหามาเนี่ยนะครับมันหายากมากนะข่าวแรกเป็นข่าวของทางเอดีฮาซานะครับหลังจากที่พ่อของเอดีฮาซาเนี่ยได้ออกมาบอกนะว่าลูกชายจะปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับทางเชลซีเนี่ยนะครับก็ทำให้มีข่าวกับทางเรอัลมาดริดมาเรื่อยๆครับจนมาวันนี้เนี่ยนะครับมีข่าวออกมาว่าทางเรอัลมาดริดครับเตรียมยื่นข้อเสนอครับจำนวนเงิน120ล้านปอนด์นะครับเพื่อคว้าตัวเอดีฮาซานะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ150ล้านนะ150ล้านปอนด์นะครับเพิ่มมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะแต่ข่าวมันออกมาประมาณนี้แล้วกันเนาะ120ล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นสถิติแล้วแล้วก็เป็นมูลค่าที่แพงแล้วแหละนะครับโอเคครับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวของทางจอมาริโอแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงอินเตอร์ด้วยนะครับก็คือว่าอย่างที่แฟนบอลแมนยูรู้กันนะฮะก็มูรินโญ่เนี่ยนะครับต้องการตัวเจ้ามาริโอมาได้สักพักแล้วนะครับต้องการตัวนะนะครับแล้วก็เล็งว่าเจ้ามาริโอเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแทนของทางไมเคิลคลิกได้แน่นะครับในอนาคตนะครับบางข่าวก็บอกว่าทางโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับแบบเฮลิมาเคยานนะครับบวกเงินแล้วก็เป็นข้อเสนอให้กับทางอินเตอร์นะครับเพื่อปล่อยเจ้ามาริโอนะครับบางข่าวบอกว่าแมนยูจะยื่นข้อเสนอแบบเงินสดให้เลยก็มีนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้มันมีข่าวบอกว่าเนี่ยครับคือตัวแทนนะครับคือสื่อเขาเล่นกันนะว่าเจ้ามาริโอเนี่ยคือตัวแทนคาลิกได้แน่นะครับแล้วก็มูรินโญ่ก็ชอบใจอยู่แล้วด้วยนะครับมีความเป็นไปได้ครับที่ทางแมนยูเนี่ยจะทุ่มเงินถึง40ล้านปอนด์นะครับเพื่อนักเตะคนนี้นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะครับนักเตะเนี่ยนะครับอย่างเจ้ามาริโอเนี่ยก็เริ่มไม่มีความสุขนะครับกับทางอินเตอร์มิลานด้วยนะครับทำให้มีข่าวว่าเจ้ามาริโอเนี่ยนะครับได้เรียกร้องการย้ายทีมนะครับแล้วก็มีแมนยูนี่แหละให้ความสนใจด้วยนะครับยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับข่าวนี้นะนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับข่าวต่อมาครับเป็นข่าวของทางลูคัสมูล่านะนะครับมันก็ถือว่าเป็นข่าวทางเลือกดีกว่าทั้งเรื่องของลูคัสมูร่านะก็คือว่ามีข่าวออกมาครับว่าทางแมนยูเนี่ยนะครับได้ติดต่อนะครับเพื่อคว้าตัวลูคัสมูร่าแล้วนะครับคือพยายามติดต่อนะพยายามติดต่อแบบสนใจประมาณนั้นนะครับถึงแม้ว่านะครับลูคัสมูร่าเนี่ยจะได้รับความสนใจทีมดังจากลีกจีนด้วยนะครับที่พร้อมทุ่มค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับลูคัสมูร่านะครับไปร่วมทีมนะครับยังไงก็รอดูแล้วกันเพราะมันมีหลายทีมนะที่ให้ความสนใจลูคัสมูร่าด้วยนะครับก็มีอาร์เซนอลก็มีนะครับแล้วก็ทีมอื่นด้วยนะครับที่เป็นข่าวมาโดยตลอดนะโอเคครับก็ผมพยายามหาข่าวแล้วที่น่าสนใจก็มันมีประมาณนี้แล้วกันส่วนมากก็จะมีแต่ข่าวพวกกับทีมเล็กๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมันไม่น่าสนใจอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับก็ผมจะพยายามอัพข่าวเรื่อยๆนะครับข่าวที่มันน่าสนใจนะครับก็อาจจะแบบอัพไม่เป็นเวลาหรอกนะครับผมก็ขออภัยเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ให้ติดตามกันให้ดีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ